สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้นะฮะกล่องใหญ่มากฮะกับตัว Blue Eye White Dragon นั่นเองฮะกับตัวของค่ายอันนี้น่าจะเป็น Mega House นะฮะกับงานของ Artwork Monster Yu-Gi-Oh! Duel Monster นั่นเองฮะตัวนี้คือ Blue Eye White Dragon นั่นเองนี่กล่องเขาค่อนข้างใหญ่นะฮะ Artwork กล่องเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนี่ตามนี้เลยอันนี้จะเป็นด้านข้างนะฮะนี่นี่เป็นด้านหลังอ่ะเป็นไงอาร์ตเวิร์คคืออลังการมากอันนี้อีกด้านนึงนะฮะแล้วก็ด้านบนนะครับกับด้านล่างนี่มาเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะฮะนี่คือตัวนี้ผมก็เพิ่งได้มาไม่นานนี่เองฮะนี่ตัวข้างในนะครับจะมาคู่กับตัวของพลาสติกแบบนี้นะฮะนี่เขามาในทีมพลาสติกใสมาเลยนี่จะเป็นประมาณนี้นะมาเอามาแกะดูดีกว่าเดี๋ยวตัวนี้นะครับก็คือจะมาอยู่ในฐานมาให้เลยแต่ว่าจะแยกส่วนปีกมาให้นะฮะเดี๋ยวค่อยอันนี้ผมวางไว้นี่ก่อนนะอันนี้เขาจะแยกปีกซ้ายขวาออกมาห่อไว้ในพลาสติกอีกทีนึงนะฮะติดสกอตเทปไว้ด้วยนี่สองข้างเลยนะฮะจะไม่ได้มีส่วนประกอบอันอื่นเพิ่มเติมให้นะฮะก็คือมีเท่านี้เลยโอเคเดี๋ยวผมเอากล่องไว้ข้างล่างโอเคอันนี้ชุบนะฮะปีเขาก็จะมีเป็นซ้ายขวามาให้นะเดี๋ยวเราประกอบอะประกอบเลยแล้วกันนุ๊ะเดี๋ยวผมดูดีเทลก่อนดีกว่าตัวนี้นะฮะฐานเขาจะติดมาให้เลยแต่ผมไม่แน่ใจว่าถอดออกได้ไหมนะตัวมังกรเนี่ยจะลงสีมาเป็นแบบขาวแบบไล่สีเกือบทุกส่วนมาเลยนะเนี่ยเขาจะไล่เงาไล่อะไรทุกๆอย่างมาหมดเลยแล้วก็มีเฉดเงาเฉดสีที่แบบลงไม่เหมือนกันทุกตัวนะฮะเขาจะให้ความเป็นดิบเถื่อนแบบดิบๆอ่ะไม่ได้แบบลงละเอียดหรือว่าอะไรขนาดนั้นคือจะให้ความเป็นสีที่มันเลอะๆดิบๆแบบตัดลายตัดขอบอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เขาจะตัดสีดำนะฮะทุกร่องของพวกรอยข้อต่อหมดเลยนะฮะตัวหน้าเนี่ยก็คือจะเป็นหน้ามังกรนะฮะตาก็คือจะเป็นสีฟ้านี่แบบนี้เลยนะฮะส่วนต่างๆก็คือลงได้แบบมันดูดิบเถื่อนอ่ะนะคือไม่ได้ดูแบบวิ้งสวยเงาหรือว่าอะไรนะฮะมันจะดูแบบเปื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคือทำออกมาก็ได้ค่อนข้างโอเคนะผมถือว่าโอเคนะลิ้นจะเป็นสีม่วงนะฮะตาก็คือจะเงาๆไล่สีในดวงตามาด้วยนะเป็นฟ้าอ่อนฟ้าเข้มนะฮะคือเขาจะไล่เฉดเนี่ยทุกส่วนของตัวหมดเลยนะคือไม่ได้แค่ว่าส่วนนี้อย่างเดียวหรือส่วนนี้อย่างเดียวอ่ะแล้วทีเนี้ยตัวมังกรเนี่ยจะยืนอยู่บนเหมือนเป็นคริสตัลสีม่วงอะไรสักอย่างนึงนะฮะติดอยู่กับกรอนคริสตัลที่ไล่สีม่วงมาเป็นขาวนี่แบบนี้ฐานจะเป็นกึ่งๆ6เหลี่ยมนะ1 2 3 4 5 6 7อ่ะ8เหลี่ยมจะเป็น8เหลี่ยมที่ไม่เท่ากันเนาะตรงนี้ทีนี้ปีกเนี่ยก็คือมันจะเป็นสีแบบนี้มันจะเป็นเหมือนพลาสติกแข็งนะฮะเหมือนกึ่งๆโปร่งตัวสีขาวนี่เหมือนจะกึ่งๆโปร่งใสนะฮะแล้วก็ลงสีได้โอเคคือไล่เงาไล่เฉดเกือบทุกส่วนของปีกอยู่แล้วทุกตัวเลยทั้งตัวเลยดีกว่าเนี่ยสองข้างนะฮะจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนี่จะมีเขี้ยวอันนี้จะเป็นเดือยต่อนี่จะประมาณนี้นะฮะตุ๊กปีกเนี่ยใส่น่าจะถูกด้านนี่ฮะพอใส่ปีกก็จะเพิ่มความอลังการงานสร้างเพิ่มเข้าไปอีกทีหนึ่งทีนี้ตัวบูอายเนี่ยถ้าถามว่าถ้าจะไปเล่นกับตัวของไคบะเนี่ยเอาเป็นนั้นสูงไปไหมจูไปนิดนึงแบบนึงอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้
คือถ้าจะเอาไปเล่นกับตัวของไคบะเนี่ยไปเล่นกับตัวอะไรดีผมว่าน่าจะเป็นของป๊อปอัพพาเลตอ่ะป๊อปอัพอ่ะน่าจะกำลังโอเคถ้าเป็นโคโตผมว่ามันน่าจะใหญ่ไปนะคือรายละเอียดเนี่ยโคตรเท่เลยนะสวยมากแล้วเอาการ์ดมาวางอีกใบหนึ่งนะหืมเพอร์เฟกต์เลยอย่างที่บอกนะตัวบูอายเนี่ยคือถามว่าใหญ่ไหมผมว่ามันไม่ค่อยใหญ่นะแต่มันก็ถือว่าโอเคแหละแต่ถ้าเทียบกับราคาผมว่าค่อนข้างที่จะสูงไปนิดนึงนะถ้าเทียบกับตัวขนาดเนี่ยราคาเท่าเนี้ยถ้าขยับอีกนิดนึงแล้วไปเล่นเป็นพวกงานเรซินหรือว่าอะไรอาจจะดูคุ้มกว่านะฮะแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นงานของเมกาเฮาส์ก็คือเป็นตัวที่มีลิขสิทธิ์แท้อะไรประมาณนี้ก็จะได้ตัวนี้ไปอย่างที่บอกถ้าเทียบกับราคาแล้วก็อาจจะดูสูงไปหน่อยแต่ว่าใครที่เป็นแฟนบอยยูกินี่ฮะผมว่าตัวนี้ก็ต้องมีป่ะวะเนี่ยบูอายอันนี้เดี๋ยวผมลองเทียบงานโคโตให้ดูแล้วกันฮะผมเพิ่งรีวิวยูกิไปนี่เดี๋ยวให้ดูเนี่ยฮะคือถ้าเทียบกับโคโตผมว่าไซส์มันจะดูมังกรมันจะดูใหญ่ไปอ่ะคือถ้าเทียบกับโคโตนะแต่ถ้าไปเทียบกับเป็นป๊อปอัพเนี่ยนี่ฮะป๊อปอัพมันจะเล็กกว่าแล้วก็ผมว่ามันดูที่จะสมส่วนมากกว่าที่จะเล่นกับโคโตนะเนี่ยเนี่ยคืออันนี้ถ้าเป็นไคบะผมว่าตัวไซส์มันน่าจะใกล้เคียงกันแหละเนี่ยเห็นไหมมันน่าจะพอๆแบบสวยๆเดี๋ยวผมยืนชั้นอันนี้ให้ดูแล้วกันมันก็สูงไปป่ะนะอุ้ยการ์ดหล่นอ่ะเนี่ยฮะคือถ้าเทียบตัวไซส์เนี่ยเห็นไหมครับคือตัว Blue Eye เนี่ยผมว่ามันกำลังพอดีกับงานป๊อปอัพนะเห็นไหมคือไซส์มันเนี่ยกำลังพอดีแต่คือถ้าไปเทียบเป็นแบบอย่างตัวโคโตเนี่ยมันจะดูใหญ่กว่าคือตัวละครจะดูใหญ่กว่าไปเลยเนาะมันก็จะดูเหมือนใหญ่เล็กไม่เท่ากันอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะก็แล้วแต่นะฮะว่าอยากเอาไปเล่นกับตัวอะไรหรือจะไปวางบูอายเดียวๆโดดๆอย่างเดียวก็ได้นะฮะไม่มีใครว่าอะไรสุดนะนี่ผมยืนข้างๆให้ดูแบบชัดๆอีกทีนึงนี่อันนี้ท่านี้นี่อันนี้คือเป็นป๊อปอัพนะฮะคู่กับเมกาเฮาส์นะไซส์ก็จะประมาณนี้แต่ถ้าเปลี่ยนป๊อปอัพนะเป็นโคโตมันก็จะประมาณนี้ตัวละครก็จะดูใหญ่ขึ้นมาอีกเลยอย่างนี้อันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าเราอยากจะเอาไปเล่นวางคู่กับอะไรนะฮะโคโตหรือป๊อปอัพนะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแล้วกันเนาะอันนี้คือเราเอาเป็นตัวของบูอายของเมกาเฮาส์มาให้ดูแล้วกันอันนี้ความสูงเนี่ยคือปีกมันสูงมากเลยนะความสูงของมันเนี่ยจะอยู่ที่วัดจากในฐานแล้วกันนะนี่ตรงนี้ไปจนถึงปลายสุดของไอเนี่ยมันอยู่ที่34เซนได้น่าจะประมาณ34เซนเนี่ยจากนี่ถึงปลายตรงนี้นะปลายปีกเนี่ยบนสุดนี่เลยเนี่ยอาจจะไม่เห็นเนี่ยบนสุดนี่เลยอยู่34เซนก็นะมันสูงปีกอะแหละคือตัวจริงๆอาจจะอยู่ประมาณ20 25ประมาณเนี้ย20 25นะนี่โอเคอ่ะถือว่าสวยเดี๋ยวผมหาการ์ดมาวางคู่แล้วก็เดี๋ยวรอไคบะป๊อปอัพน่าจะเวิร์คกว่านู่นโอเคอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานนะคะที่เราเอามารีวิวกันให้ดูกับตัวของอะไรนะ Artwork Monster ใช่ไหมArtwork Monster นะฮะกับตัว Structure and Paintwork Kenji อ๋อวันนี้คุณ Kenji Ando จะเป็นผู้ปั้นและออกแบบมานะฮะแล้วก็ลงสีนะครับก็คือตัวของอะไรนะ Blue Eye White Dragon นั่นเอง
ใครชอบตัวนี้นะฮะก็ไปลองเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันฮะวันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูที่ช่องของโอ้โหทอยของเรานั่นเองถ้าชอบตัวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ